เร็วยังไม่เข้าที่ก่อนยังมึงเหมือนเด็กปัญญาอ่อนไอ้ผมชักช้าแต่ว่ามึงอะบ้าตัวเองต้องหมายต้องโขงพระเจ้าค่ะกันเลินสุกเนี่ยพยานด้วยเจ้าเป็นพยานให้ในแผนได้หรือไม่ได้ค่ะครับฉันพร้อมเต็มที่สุดเลยที่กำลังจะเป็นพยานในแผนพระเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นเรารู้เห็นเหตุการณ์ยังไงเรามาตลอดโดยที่เราไม่ต้องซักมึงมีเนาะข้าเจ้ากำลังจะเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดโดยที่พระองค์ไม่ต้องซักก็มองฉันได้ลาพ่อพยานในเช้าไปเที่ยวงานในแผนไประหว่างทางได้ยินเสียงผู้หญิงร้องฉันก็วิ่งไปดูกันในแผนเห็นแสนลาวีกำลังทำร้ายนางกุโรกาบใช้มีดแทงนางกุโรกาบมองฉันบอกว่าในแผนเนี่ยช่างมีดออกเพราะในแผนช่างมีดออกปุ๊บตำรวจก็จับตัวในแผนเข้ามาเลยเพื่อว่าจับมันข้าราชการเลยอ่ะหมดแล้วพระเจ้าค่ะหมดซะใดก็ดีมึงจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากเพราะฉะนั้นเจ้าจงออกจากกองไปได้ไปไปไปสิเห็นว่ายืนหน้าหล่ออยู่ได้ไปขอช้างทูลลาโถคนนี้ก็ต้องให้กูเหนื่อยด้วยเป็นไงบ้างพี่ล่ะค่ะแสนลาวีเจ้าเอ๋ยมึงโง่อยู่มึงหาข้าหาได้เจ้าในคานี้ไหมเห็นทีพระบาทข้าคงต้องฟาดจากขอบเตียงเลือดไหลต้องเป็นแน่บอกท่านพระบาทอยู่นี่ไม่ใช่ค่ะนี่เขาเรียกพระบาทไงพระบาทอ้าวงั้นนี่ก็สระบุรีอยู่ในเคยไม่ใช่เกษียณเกษียณเอาล่ะหมดคำให้การของโจของจำเลยของพยานเราจะขอพิจารณาการให้การของโจก่อนสมิงข้าพลังทรงการให้การของโจมาขอบใจมากสิเอาล่ะเราจะเริ่มอ่านในวันนี้โจมีชื่อว่าแสนลาวีวันเกิดเหตุเนี่ยเป็นวันเพ็ญกลางเดือน2ตรงกับแรม15ค่ำวันนั้นต้องมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในงานวันนั้นใหญ่มากดูแลรักษาความปลอดภัยเนี่ยใครๆก็ต้องเกรงกลัวกินเหล้า2ขวดเบียร์2ขวดแมงโง2ขวดเมาเข้าไปพวกพี่2เล่มปืน2กระบอกระเบิด2ลูกไประหว่างทางได้ยินเสียงผู้หญิงร้องห่างตั้ง7กิโลวิ่งไปดูเห็นนายแผนกำลังทำร้ายนางหนูกาบโดยการใช้มีดแทงนางหนูกาบใช้มีดอีโต้แทงทีเดียวเข้า2ลูกศาลจะขอพิจารณาการให้การของโจทก่อนดังนี้โจทให้การทิ่มต่ำจำเลยจะเกินไปศาลจะขอยกอำนาจใน2ลงใน3ตามใน4ตีไปใน5พาไปถูกยกคำประทิเจ็ดทำให้ทหารจับตัวแสนลาวีไปประหารชีวิตจำเลยในแผนปล่อยกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยพยานในผมปล่อยกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยใครมีตังค์20บาทหรือไปก็ให้มันไปทำไมมันเหนื่อยตรงไหนหรือท่านจะเลี้ยงน้ำเราก็ได้